ตีแผ่กลวิธีปั่นกระแสลัทธิประหลาดในภาครัฐทำงานเชิงรุกเร่งดำเนินคดีช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้มีลัทธิประหลาดเกิดขึ้นมากมายซึ่งสร้างความหวั่นวิตกให้สังคมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นลัทธิเชื่อมจิตลัทธิคลื่นพลังบุญหรือลัทธิถวายตัวหลายคนสงสัยว่าทำไมผู้คนจึงพากันหลงเชื่อลัทธิดังกล่าวทั้งที่ไม่มีอะไรสมเหตุสมผลแพรรี่ไพวันวรรณบุตรเน็ตไอดอลที่โด่งดังมาจากการสอนธรรมะวิเคราะห์ว่าเหตุที่มีลัทธิแปลกๆเกิดขึ้นมากมายเนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่ความเชื่อสามารถขายได้ปัจจุบันโซเชียลเข้ามามีอิทธิพลต่อคนทุกเจเนเรชันคนที่หากินกับความเชื่อก็สามารถใช้โซเชียลสร้างโปรไฟล์สร้างความศรัทธาและเข้าถึงคนทั่วไปได้อย่างง่ายดายขณะที่อินฟลูเอนเซอร์ศิลปินดารานักร้องต่างทำคอนเทนต์ว่าตัวเองประสบความสำเร็จได้เพราะการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนทั่วไปจึงเชื่อและทำตามด้านรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤตนพงษ์ภูตระกูลรองอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตชี้ว่าบรรดาเจ้าลัทธิมักนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาผูกโยงกับความเชื่อที่ตนสร้างขึ้นเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือขณะที่โดยธรรมชาติของมนุษย์ก็มักจะมีความกลัวและความอยากมีอยากได้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วดังนั้นเจ้าลัทธิต่างจึงยึดโยงความเชื่อเหล่านี้มาสนับสนุนเพื่อเรียกศรัทธาโดยอ้างว่าถ้าอยากสมปรารถนาร่ำรวยขึ้นก็ให้มาเส้นสวงบูชาลัทธินี้ซึ่งเป็นการใช้จิตวิทยาหว่านล้อมแบบเดียวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์